เราต่อไปพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยกันนะคะทางด้านของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยค่ะจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของพระองค์ท่านกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนะคะโดยมีทางด้านของท่านปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีผู้ร่วมงานนะคะก็มีทางด้านของท่านในอำเภอศรีสำโรงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะโรคพิษสุนัขบ้า นะคะหรือว่าโรคกลัวน้ำเนี่ยถือว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงค่ะโดยผู้ป่วยนะคะที่สัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อจะได้รับเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าผ่านทางน้ำลายของสัตว์ที่กัดทำให้เกิดอาการประสาทอย่างเช่นการชักประสาทร้อนอัมพาตโรคพิษสุนัขบ้าค่ะเป็นโรคร้ายแรงถึงชีวิตเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคอย่างไรก็ตามค่ะโรคนี้นะคะสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากในวันที่4กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในฐานะที่ทรงริเริ่มทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วยทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีประสงค์ให้มีความมุ่งหวังให้โรคพิษสุนัขบ้านี้หมดไปจากประเทศไทยค่ะตามแนวทางสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยจึงได้มีการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวโดยเฉพาะสัตว์จรจัดแล้วก็ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเป็นการควบคุมจำนวนประชากรของสุนัขและแมวลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำดูแลด้านสุขภาพสัตว์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ของตนเองไม่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคมด้วยค่ะ